จินตื่นขึ้นมาทันเวลาช่วยลาดเอาไว้ได้จากเส้นทางเลเซอร์ของคาสิยะจากนั้นเซียวหยูก็เข้ามาคุยกับจินเธอแปลกใจทั้งที่จินตอนนี้เป็นร่างมารแต่ไม่น่ากลัวเลยเซียวหยูสั่งให้จินห้ามตายนะแล้วจินก็บินขึ้นไปบนฟ้าเข้าต่อสู้กับคาสิยะจนตกลงมาที่ศาลเจ้าทั้งคู่ก็ยังสู้กันต่อไปその力、以前の俺には届いていたかもしれんな。だが、今の俺には遠く及ばん。ここで全てを終わらせてやろう。今の時、無理か。คาสิยะตั้งใจจะทำลายเกาะนี้จินจึงต้องพยายามต้านเอาไว้แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตจินจะต้องทำให้ได้แล้วจินก็เห็นภาพนิมิตของคุณแม่ที่อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์คุณแม่บอกว่าความแข็งแกร่งที่จินมีมันยังไม่พอต้องแกร่งขึ้นไปอีกมัดของคาสมะมีไว้ปกป้องความรู้สึกของคนสำคัญอย่าลืมว่าตัวลูกเองก็เป็นชีวิตอันมีค่าที่ควรปกป้องพลังของคาสมะจะหล่อเลี้ยงชีวิตและชำระล้างพลังมารจงใช้พลังนั้นช่วยทั้งตัวลูกเองและช่วยคุณคาสิยะด้วยจินก็ได้ร่างใหม่ร่างเทวดาจินเทวดาจินก็สามารถเบี่ยงเบนพลังมารของคาสิยะให้ปลิวออกไปนอกเกาะยาคุชิมะได้สำเร็จแล้วทั้งคู่ก็ต่อสู้กันต่อไปจนกระทั่งแล้วตอนนี้ก็จบลง